สวัสดีครับวันนี้พระอาจารย์สิภาพมาอัปเดตห้องน้ำเพิ่มเติมเป็นจังไดแน่นี่ด้านนอกคัดมันเรียบร้อยเด้อนี่อันนี้ฉาบเรียบร้อยขัดมันเรียบร้อยเนี่ยตอนนี้ให้อันนี้เป็นไฟชั่วข้าวแม่นบ่เนี่ยไฟชั่วข้าวเดี๋ยวให้พาไปเบิ่งกระซิบไปเบิ่งว่าสิมีบ่อนใดเพิ่มเติมบ่อันนี้คือห้องห้องเดี๋ยวพามาเบิ่งห้องอันนี้ห้องที่1ห้องน้ําอันนี้เป็นห้องส้วมนะครับห้องส้วมแบบมีสายฉีดนะครับแล้วก็สิเป็นตักลาดเอาเนาะตักแบบตักลาดเอาแบบชะโคกยันมันพังไวเป็นได้ก็เลยเอาตักลาดเอาห้องที่2ก็เป็นแบบชะโคกแบบนั่งอันนี้คือกันสายฉีดแบบนั่งอันนี้ก็เป็นแบบนั่งเรียกว่านั่งยองๆนั่งยองๆเอาครับอันนี้กระเบื้องปูเรียบร้อยแล้วนะครับกระเบื้องปูเรียบร้อยเหลือกระเบื้องด้านนอกบ่ทันมีตอนนี้ได้แต่กระเบื้องในห้องน้ำอันนี้เป็นห้องอาบเนี่ยครับห้องนี้เป็นห้องอาบก็เหลือใส่เป็นฟักบัวเนาะเป็นฟักบัวแล้วก็กอกใส่ถังน้ำมีแบบตักอาบแล้วก็แบบฟักบัวนะครับรวมอยู่ในห้องนี้เขาก็สิเหลือเก็บตรงข้างเนาะตรงข้างเก็บขอบกี่เหลือเก็บรายละเอียดตรงขอบให้มันเสมอกันให้มันเรียบนะครับนี่พื้นห้องน้ำโอ้สวยงามอันนี้คือไล่ระดับน้ำเรียบร้อยระดับน้ำต้องไล่ระดับน้ำน้ำเด้อว่ามันสิไหลลงมาบ่อนี่ครับห้องเฮ็ดเป็นร่องน้ำแล้วก็มีท่อน้ำถิงลงมาดัดหลังอันนี้บ่ทันแห้งกันบ่นี่อันนี้พึ่งเทใหม่นะครับอันนี้เป็นจุดที่เทใหม่สิได้ปูเบิร์ดอยู่แต่ว่าเบิ่งงบก่อนว่าสิพอบ่หาเจ้าภาพกระเบื้องเด้อวันนี้มาปูซอยกันแต่ว่าข้างหลังนี่ก็คือสิปิดเบิดนะครับปิดเบิดเลยบ่ให้เป็นสีจังซี่นะครับนี่คันได้จังซี่สีดีเลยนี่คัดมั่นจังซี่นะครับแต่ว่าก็ต้องใส่งบเพิ่มเติมนะครับคืออยากเฮ็ดให้ได้มาตรฐานเลยด้านหน้านี่ก็สิเป็นอ่างล้างนะครับอ่างล้างหน้าแล้วก็มีติดกระจกนะครับติดกระจกแล้วก็มีอ่างล้างหน้าด้วยนะครับเฮ็ดให้ได้มาตรฐานเลยนะครับนี่คือห้องน้ำที่ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ซอยกันบริจาคตั้งแต่มือแรกที่ทำการไล่สดเนี่ยญาติโยมด้วยพลังบุญพลังศรัทธานะที่ญาติโยมได้ฮู้ได้ทราบนะก็ซอยกันบริจาคมาจนได้เป็นห้องน้ำอีหลีนะเกือบจะสมบูรณ์แบบ 100% แล้วนะตอนนี้ก็เหลือปูกระเบื้องเพิ่มนะตอนนี้4ห้องนี่ปูเต็มเรียบร้อยเหลือภายนอกเหลือกระเบื้องภายนอกนะครับแล้วก็เหลือเดินสายไฟก็ซื้อมาแล้วไฟซื้อมาแล้วเหลือเดินสายไฟอุปกรณ์ต่างๆซื้อมาครบหมดแล้วนะครับว่าจะเป็นฟักบัวสายฉีดก๊อกน้ำอ่างกระจกซื้อมาครบหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่เอามาประกอบแล้วก็ตัวที่ยังบ่ทันพอก็สิเป็นกระเบื้องนี่อาจจะได้ต้องหางบซื้อกระเบื้องเพิ่มนี่ครับกระเบื้องให้เป็นลายนี้นะครับก็จะเป็นสีที่เข้ากับรับกันแมทกันกับห้องน้ำพอดีเลยนะครับแล้วทั้งด้านหน้าเนี่ยเขาก็ต้องเทปูนเพิ่มนะครับเพื่อบ่เป็นการนะครับเป็นบ่ให้มันจืดมันแฉะนะครับแล้วก็เทปูนรับด้านหน้าไว้ก็สีออกมาสวยงามนะครับแล้วก็ทางงมพ่ออีกเขาก็สิได้เฮ็ดประตูไว้นะครับเวลาที่บ่มีงานบ่ได้ใส่เฮากับปิดไว้ก่อนเฮากับไปใส่ห้องน้ําตัวเก่าแต่มือใดที่มีงานมีบุญนะครับก็เปิดให้ใส่ตามปกตินะครับนะก็ต้องนะครับซอยกันนะครับซอยกันทําความสะอาดเวลามาใส่แล้วก็ซอยกันทําความสะอาดนะครับอย่างน้อยๆนะครับผมเวลาญาติโยมได้แวะผ่านไปผ่านมาก็ได้ใส่เวลามีบุญมีงานก็ได้ใส่นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าฝนก็เริ่มจะห่างๆไปก็พอได้เฮ็ดคันบ่ติดฝนช่วงที่ผ่านมา 2-3 มื้อนี่ก็น่าจะดำเนินการใกล้จะแล้วๆนะครับตอนนี้ก็เหลือนะครับเหลือเดินสายไฟนะครับระบบไฟแล้วก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็พื้นที่จะปูกระเบื้องเพิ่มเติมนะครับก็สิสมบูรณ์แบบนะครับมาอัปเดตให้ญาติโยมทุกท่านที่ติดตามนะได้เห็นความเคลื่อนไหว
นะครับว่าตอนนี้ทั้งวัดนั้นได้ดำเนินการไปได้หลายปันได้แล้วก็มาอัปเดตให้เบิ่งนะครับในมื้อนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ซอยกันบริจาคเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำในเทื่อนี้ก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนไปพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะขอเจริญพร